สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่คณะ Kids Channel ค่ะเย้ yeah! และในวันนี้นะคะคณะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำสลามกินได้ค่ะและเครื่องดื่มในวันนี้นะคะคณะเลือกมาเป็นนี่เลยค่ะเป็นน้ำผลไม้กาโตะผสมวุ้นมะพร้าวด้วยนะคะคือที่คณะเลือกเจ้านี่มาเนี่ยเพราะว่ามันผสมวุ้นมะพร้าวด้วยนะคะคณะก็อยากจะรู้ว่าถ้าสลามกินได้ของเราเนี่ยมีวุ้นมะพร้าวอยู่ด้วยเนี่ยมันจะอร่อยมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างเป็นแป้งมันค่ะคือเพื่อนๆเนี่ยจะใช้เป็นแป้งมันยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ทีนี้คณะเนี่ยซื้อในซูเปอร์ค่ะแล้วมันมียี่ห้อเดียวคณะก็เลยเลือกเจ้ายี่ห้อปลาไทยมานะคะต่อมาก็เป็นเครื่องดื่มของเรานะคะก็คือน้ำส้มกาโตะนั่นเองคณะก็จะใช้เป็นสีผสมอาหารแบบนี้นะคะเป็นแบบน้ำนะต่อมานะคะก็จะเป็นถ้วยแบบนี้เลยนะคะและต้องเข้าไมโครเวฟได้นะคะเพราะว่าคณะเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะเพื่อที่จะให้มันออกมาเป็นสลามกินได้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่เครื่องดื่มลงไปก่อนค่ะว้าวนี่มีวุ้นมะพร้าวลอยอยู่เต็มเลยนะคะเนี่ยคณะก็จะใส่หมดขวดเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่แป้งมันกันค่ะใส่ประมาณสัก1ใน3ของน้ำที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะถ้าเราใส่แป้งมันมากๆเนี่ยสลามกินได้ของเรามันก็จะแข็งไปเลยนะคะเพื่อนๆอย่างที่คณะเนี่ยบอกไปหลายๆคลิปแล้วคนให้เข้ากันค่ะอุ้ยน่ากินมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันมีแบบวุ้นมะพร้าวลอยอยู่เต็มเลยนะคะนี่นะคะพอเราใส่แป้งมันลงไปแล้วเนี่ยสีของสลามกินได้ของเราเนี่ยมันก็จะเบิร์นแบบจางลงไปเยอะเลยดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใส่สีผสมอาหารไปอีกสักนิดนึงเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับสลามกินได้ของเรานะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่อยากจะใส่เนี่ยก็แล้วแต่เลยค่ะมันเป็นแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะนี่นะเดี๋ยวคณะก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จสักน้อยนึงน้อยหรือเปล่าเนี่ยว้าวสีส้มขึ้นมาเลยแต่เดี๋ยวเวลาเราไปเวฟเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นนะคะนี่เห็นไหมคะสีสวยมากๆเลยเอาละค่ะเพื่อนๆคณะเนี่ยคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยคณะก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟค่ะประมาณ4นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสลามกินได้ของคณะเนี่ยจะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและจะอร่อยไหมคณะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไปเลยค่ะมาแล้วค่ะหลังจากที่คณะเนี่ยนะคะนำเจ้าสลามกินได้เนี่ยไปเข้าไมโครเวฟประมาณ4นาทีนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่หูยสวยมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวคณะจะให้ดูชัดๆเลยถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นเหมือนกับเป็นวุ้นมะพร้าวค่ะอยู่ในนี้ด้วยแล้วหลังจากที่คลิปก่อนๆ นะคะคณะทำเนี่ยมันค่อนข้างติดมือเพราะว่าคณะเนี่ยไม่ได้ใส่น้ำมันคราวนี้คณะก็เลยแบบว่าหยดน้ำมันมะกอกนะคะลงไปนิดนึงคือแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะถ้ามีน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันพืชน้ำมันทานตะวันอะไรพวกนี้นะคะน้ำมันที่มันสามารถกินได้นะก็มาใส่ลงไปได้ค่ะมันจะได้แบบว่าไม่ติดมือเราเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าคือนี่ไม่ติดมือแล้วคณะก็จะหยิบมันเลยนี่ดูสิคะสวยไหมล่ะอันนี้เป็นเครื่องดื่มกาโตะรสส้มนะคะนี่คณะอยากชิมไอ้ตรงวุ้นมะพร้าวเนี่ยค่ะอร่อยค่ะคือรสชาติมันก็จะออกไปแนวจืดๆนะคะแต่มันก็จะได้กลิ่นของน้ำส้มค่ะแล้วไอ้ตรงที่อร่อยนะคะจะเป็นวุ้นมะพร้าวนี่วุ้นมะพร้าวมันแบบกรึบๆค่ะเพื่อนๆอร่อยอ่ะคณะก็แทะกินแต่ไอ้ตรงวุ้นมะพร้าวค่ะอร่อยคือแบบมันเหมือนคล้ายๆกับเยลลี่ค่ะเพื่อนๆรสชาติมันก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะซึ่งมันจะจืดหรือว่ามันจะไม่จืดเนี่ยมันก็แล้วแต่เครื่องดื่มนะคะที่เพื่อนๆใส่ลงไปถ้าอยากจะได้รสชาติไหนก็เอาเครื่องดื่มอันนั้นใส่ลงไปเลยค่ะอร่อยค่ะอันนี้เต็ม10นะคณะให้ไปเลยแบบ
9คะแนนค่ะอร่อยอร่อยคือกาโตะนี่มันก็มีแบบว่าหลายรสชาติเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปหามาทำดูนะคะเอาละค่ะวันนี้การทำสลากินได้รสน้ำส้มกาโตะนี่จบลงแล้วค่ะวันนี้คณะคงต้องลาไปก่อนนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย